พระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษางานจิตรกรรมมาตั้งแต่ยังประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการซื้อหนังสือมาศึกษาด้วยพระองค์เองจนเมื่อเสด็จขึ้นครองราชทรงใช้เวลายามว่างเขียนภาพในช่วงแรกทรงศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานด้วยพระองค์เองเริ่มจากการวาดรูปเสมือนจริงก่อนจะส่งพัฒนาเป็นแบบปาดฝีแปรงลงบนผืนผ้าใบเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาและอารมณ์ในภาพเมื่อมีความชำนาญมากขึ้นก็ส่งเปลี่ยนเป็นภาพเหมือนบุคคลซึ่งงานฝีพระหัตถ์ส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้นอกจากนั้นยังมีภาพทิวทัศน์ภาพเหมือนตนเองและภาพเชิงซ้อนเสมือนจริงครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงนำเนื้อหาจากงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ไปใช้ในโครงการพระราชดำริได้แก่ภาพดินน้ำลมไฟอันนำไปสู่โครงการพัฒนาดินและแหล่งน้ำโครงการกังหันชัยพัฒนาและโครงการคิดค้นพลังงานทดแทนของพระองค์ด้วย